สองล้านห้าแสนเนี่คือจํานวนมือที่เป็นไปได้ทั้งหมดในเกมการพนันชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในโลกวันนี้เรามาทําความรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโป๊กเกอร์กันในแฟ t a อวิกวันนี้ครับโป๊กเกอร์เป็นเกมไพ่ชิดหนึ่งที่มีผู้นิยมเล่นมากสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเนื่องจากไม่ซับซ้อนและต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจรวมถึงการบัฟหรือการหลอกล่อ ทำให้มีนักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพเกิดขึ้นจนมีการจัดแข่งขันโป๊กเกอร์ที่มีชื่อว่า World Series of Poker ซึ่งถือเป็นการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่คนให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆของโลกหลายคนเชื่อว่าโป๊กเกอร์เริ่มต้นจากประเทศจีนในช่วงปีคศกราชที่900จากเกมโดมิโน่และพัฒนามาเรื่อยๆมีทฤษฎีที่เชื่อว่าโป๊กเกอร์เริ่มต้นเล่นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมันและอินเดียแต่สุดท้ายแล้ว ทฤษฎีที่มีหลักฐานใกล้เคียงกับปัจจุบันมากสุดก็คือโป๊กเกอร์มีจุดเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสจากเกมที่มีชื่อว่าโป๊กซึ่งเริ่มเล่นในช่วงศตวรรษที่15และมีหลักการเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้เหมือนกับโป๊กเกอร์ในปัจจุบันในเกมโป๊กเกอร์ใช้ไพ่หนึ่งสำรับมีทั้งหมด4ดอกดอกละ13ใบรวม52ใบโดย2เป็นไพ่ที่ต่ำที่สุดและเอชคือไพ่ที่สูงที่สุดแต่ในบางกรณีเอชก็สามารถเป็นไพ่ที่ต่ำที่สุดได้เช่นกัน ในการเล่นโป๊กเกอร์แบบ Texas ัสโฮเดมผู้เล่นจะได้รับแจกไพ่คนละ2ใบและมีการเปิดไพ่ตรงกลางโต๊ะอีก5ใบผู้เล่นแต่ละคนจะต้องเลือกไพ่บนโต๊ะรวมกับไพ่ในมือตัวเองเพื่อสร้างชุดไพ่5้าใบที่เรียกว่ามือที่ดีที่สุดเท่าที่จะไ,ไปได้เพื่อแข่งกับคนอื่นในตอนสุดท้ายผู้ที่ถือมือที่สูงกว่าจะได้รับเงินกองกลางทั้งหมดไปแต่ในเรื่องของการลงเงินการหมอบ การสู้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม<ๆ>ก็ลองไปเสิร์ชค้นดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของ Hand ์ a n k กิ้งหรือระดับของมือครับว่าของใครใหญ่กว่าหากจะพูดถึงเรื่องของความน่าจะเป็นในการเลือกไพ่5ใบจากไพ่52ใบก็มีวิธีเป็นตั้ง31ล้านวิธีแต่ในเกมโป๊กเกอร์ มือที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเล่นโป๊กเกอร์มีอยู่2,598,960มือโดยระดับมือที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่เล็กที่สุดไปถึงใหญ่ที่สุดครับมือที่มีแรงต่ำที่สุดก็คือ High กา a r d หรือไพ่สูงมีโอกาสเกิดขึ้น50%ในการเกิด h ไฮการ์ดได้จะต้องไม่เกิดมือใดๆที่ผมจะพูดต่อไปหลังจากนี้เลย ในการนับไฮการ์เราจะดูไพ่ที่มีค่าสูงที่สุดเพียงใบเดียวแรงสูงขึ้นมานิดหนึ่งครับกับวันแพรหรือ1คู่มีโอกาสเกิด42ในการ์ดาใบของเรามีการ์ดที่เรียกเหมือนกัน2ใบาหากมีคนได้วันแพรเหมือนกันคนที่ถือแพรที่มีค่าสูงกว่าก็จะชนะไปขยับต่อขึ้นมาอีกนิดครับเพิ่มอีก1คู่ครับทูแพรหรือ2คู่มีโอกาสเกิด4.75เเซ ในการท้าใบของเรามีการที่เรียกเหมือนกันเป็นคู่2คู่ในกรณีที่ได้ทูแพ้เหมือนกันคนที่มีคู่ที่สูงกว่าจะถือเป็นผู้ชนะในกรณีที่คู่ที่สูงกว่าสูงเท่ากันให้ดูอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่ต่ำกว่าใครที่คู่ต่ำสูงกว่าชนะขยับมาให้ยากขึ้นอีกชนิดนะครับกับ tree off อะคาหรือที่เรียกว่าตองมีโอกาสเกิด2.1%เ ในการ์ดหใบของเรามีการ์ดที่เลขเหมือนกันทั้งหมด3ใบเพิ่มความยากในการได้ขึ้นมาอีกนิดครับไม่นิดแหละกับสเตรทหรือไพ่เรียงในการ์ดหใบาของเรามีเลขเรียงตั้งแต่น้อยไปหามากติดกันทั้งหมด5ใบครับเช่น4 5 6 7 8หรือ8 2 3 4 5ในกรณีนี้เจะถือนับเป็น1หรือเป็นไพ่ที่ต่ำกว่า2นะครับ มีโอกาสเกิดขึ้น0.39%ครับต่อมาครับกับฝาดหรือสีไพ่ทั้ง5้าใบของเรามีดอกเดียวกันย้ำนะครับดอกเดียวกันไม่ใช่สีเดียวกันอย่างเดียวนะมีโอกาสเกิดขึ้น0.2%มาต่อกันครบับกับการเอาตองและ1คู่มาผสมกันเรียกว่าฟูลเฮามีโอกาสเกิดขึ้น0.14% ในการห้าใบาของเรามีเลข1เหมือนกัน3ใบและอีกเลข1เหมือนกัน2ใบามากันในระดับที่เรียกว่าโอกาสเกิดต่ำกว่า0.1ครับต่อไปคือ f o ร์ออฟอหรือบางคนจะเรียกว่า f o r ์หรือ c o ค e ก็แล้วแต่นะครับคือเรามีเลขเดียวกันเหมือนกัน4ใบในมือของเรานะครับ ซึ่งนั่นคือความไวนได้สูงสุดในการที่จะเก็บเลขเดียวกันแล้วนะครับมีโอกาสเกิดขึ้น0.024ต่อมากันอีกหนึ่งขั้นครับสายผสมเหมือนกันครับเป็นการผสมระหว่างสเตจแล้วก็ฝัดถ้าสามารถทำได้ทั้งคู่จะเรียกว่าสเตจฝัดมีโอกาสเกิดขึ้น0.0015หมายความว่าในไพ่ห้าใบาของเราเลียงเลขไม่พอยังเป็นดอกเดียวกันด้วยนะครับ ซึ่งในบางที่เนี่ยจะถือว่าการ์ดแรงเนี้ยคือการ์ดที่สูงที่สุดแต่ยังมีสเตทฟัดอีกแบบหนึ่งซึ่งสูงกว่าสเตทฟัดธรรมดาที่เรียกว่ารอยัลสเตทฟัดคือการที่การ์ดห้าใบของเราเป็นดอกเดียวกันและทำสเตทด้วยการใช้ไพ่10บแจ็คแมมคิงแล้วก็เอสนะครับมันจะเป็นรอยัลสเตทฟั มีโอกาสเกิดขึ้น4ใน2,598,960หรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.0.0.015ครับและนี่คือเรื่องราวของโป๊กเกอร์ที่เอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจาก th.wikipedia.org/wiki/ p ป ker และ en.wikipedia.org/wiki/ p ป ker กนะครับก็คือวิกิพีเดียโปเกอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอบคุณนะครับคุณเก่งครับจากช่อง YouTube ของเก่งเกมรีวิวด้วยนะครับผมก็ถือว่าหมดไปแล้วสำหรับ Special EP แรกของอย่าง Ten e o ลโ e เทนแด้วยนะครับผมอ่ะถ้าเกิดคุณจับจุดสังเกตได้ดนึงจะเห็นว่าผมเขียนแกมากผิดก็ต้องเจอกันใหม่ครับกับคราวหน้าครับผมกับแฟกวิสเปเชียลแฟนี้ครับผม ทุกวันพุธนะครับ6โมงครึ่งนะครับผมทาง Spotify and h o YouTube สำหรับวันนี้ครับผม T ใช่นะครับก็ต้องเป็นตัวแทนของพี่เก่งนะครับในการขอลาทุกท่านก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบพระคุณที่รับฟังรายการเราจนจบอย่าลืมติดตามพวกเราได้ที่ Facebook.com/FeedPodThai และติดต่อโฆษณาได้ที่ FeedPod29@gmail.com 1